สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่218ของโตติงตอง Audio Event and Communication ตอนที่217เนี่ยเราได้พูดถึงสิ่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจครับนั่นก็คือคำว่า ground loop นั่นเองนะครับมันมีปัญหาหนึ่งครับที่สร้างผลเสียนะครับแล้วก็ความเสี่ยงให้กับคนที่ทำในสายงานโปรดักชันมาเป็นเวลานานนะครับนั่นก็คือปัญหาของไฟย้อนจนบอร์ดไหม้หรืออุปกรณ์ไหม้เลยนั่นเองพูดให้ได้ครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องกลับเข้าไปนะครับสู่หน้ากระดาษเหมือนเดิมนะครับและเราจะต้องเข้าใจคำว่า ground loop ละเอียดกว่าเดิมพอสมควรกันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจนะครับให้ดูซ้ำหลายๆรอบแล้วจะเข้าใจขึ้นมาเองตอนนี้เราจะกลับเข้ามาสู่ตัวภาพนะครับภาพเดิมๆเนี่ยแหละครับว่ากราวลูปมันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับสมมุติว่าผมมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอยู่บนเวทีในห้องประชุมแห่งหนึ่งผมมีมิกเซอร์อยู่ในห้องคอนโทรลในห้องประชุมแห่งนั้นนะครับผมจะไม่แคร์เลยว่ามิกเซอร์เนี่ยจะรับสัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์หรือมันจะจ่ายสัญญาณเสียงไปที่คอมพิวเตอร์หรือมันจะรับส่งดิจิตอลโปรโตคอลหากันผมไม่แคร์นะครับแต่ที่ผมแคร์คือระยะทางจากเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ครับที่มันจะมาลงถึงกราวเนี่ยมีระยะทางเท่าไหร่นะครับง่ายๆสั้นๆแค่นี้ครับนะฮะสมมุติว่านะครับมิกเซอร์ที่อยู่ในห้องคอนโทรลรูมเนี่ยสายจ่ายไฟมันต่อตรงเข้ากับตู้เมนและตู้เมนเนี่ยมันดึงลงกราวเลยนะครับระยะทางของมันเนี่ยที่มันจะวิ่งลงกราวหรือลงดินเนี่ยก็จะสั้นกว่าฝั่งที่เป็น PCนะพวกสัญญาณไฟฟ้าหรือสัญญาณใดๆเนี่ยเวลามันเดินผ่านสายสัญญาณยาวๆเนี่ยครับมันจะมีการ loss หรือสูญเสียถูกไหมครับคือจุดที่สูญเสียเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากความต้านทานในทางเดินสัญญาณหรือสายตรงนั้นนั่นเองนะครับเมื่อคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้ระยะทางที่ยาวกว่ามันจะถึงกราวได้เนี่ยมันก็จะต้องมีค่าความต้านทานในทางเดินสัญญาณคือกราวพาสตรงนี้ครับกราวพาสคือทางเดินของกราวนะครับเยอะกว่าฝั่งนี้นั่นเองนะครับผมถึงเขียนนะครับว่า R เยอะ R น้อยทีนี้เนี่ยเราจะอนุมานกันต่อนะครับว่าสมมติว่าความต้านทานของกราวพาสที่มาจากฝั่งของมิกเซอร์หรือในห้องคอนโทรลลงกราวที่เป็นดินเนี่ยมันน้อยเราตีไปซะว่ามันคือ0แล้วกันนะครับติต่างว่าเท่ากับ0นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากตรงนี้เลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่0แล้วครับเพราะว่ามันมีค่าความต้านทานเยอะกว่าถูกไหมครับมันอาจจะเป็นค่าอะไรสักอย่างซึ่งผมไม่ได้คำนวณนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยย้อนกลับมาที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือในกราวมีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับสมมุติว่ามันมี1แอมป์นะครับแล้ว R ตรงนี้เป็น0แปลว่าอะไรครับกราวพาสตรงนี้ครับมีแรงดันตกคร่อม0โวลต์นะครับแต่ตรงนี้เนื่องจากว่ามันมีค่า R มีค่าความต้านทานนะครับ V เท่ากับ IR ง่ายๆโง่ๆเนี่ยแหละครับมันก็จะมีค่าแรงดันตกคร่อมนะครับอยู่ที่อะไรสักอย่างผมตีโง่ๆเง่าๆว่าสัก 0.1 โวลต์ก็แล้วกันนะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งสำคัญของ ground loop ครับคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆนะครับมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า reference to ground นะครับก็จะเขียนว่า REF นะครับ to แล้วก็ ground นะครับ reference to ground เนี่ยมันจะไม่ได้มีอะไรสลักสำคัญเลยครับถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันต่อของมันอยู่แค่ชิ้นเดียวไม่ได้ไปเชื่อมต่อสัญญาณอะไรใดๆกับเครื่องอื่นเลยนะครับอย่างในกรณีนี้ครับ reference to ground นะครับของ mixer เนี่ยก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งใช่ไหมครับฝั่ง PC มีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งไม่เท่ากันสัญญาณใดๆนะครับที่มันต่อนะครับระหว่างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสองเนี่ยมันมักจะมีตัวที่เป็น signal ต่างๆนะครับซึ่งผมจะไม่เขียนว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็จะมีอันหนึ่งซึ่งเป็น ground นะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วนะครับว่า ground ที่มาจากตัวเส้นสัญญาณหรือสายสัญญาณกับกราวที่เป็นขา3ของปลั๊กไฟเนี่ยที่มันต่อกับไอ้พวกนี้มันคือตัวเดียวกันนะครับคุณจะเห็นว่ามันลูปเห็นไหมครับนะฮะลูปเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาลูปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือไอ้ตรงที่ลูปเนี่ยมันเป็นสายทองแดงพอมันเป็นสายทองแดงมันก็คือสายอากาศหรือเสาอากาศย่อมๆนั่นเองนะครับมันอาจจะไปดักเอาแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมาจากเตาอบตู้ไมโครเวฟตู้เย็นอะไรก็ตามที่มีขดลวดหรือมอเตอร์เยอะๆนะครับและมันก็จะเกิดสายรบกวนฮึมขึ้นกราวลูปเวลาที่เราได้ยินเนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่ว่าเนี่ยฮะมันวนนะครับเกิด reference to ground ที่แตกต่างกันในวงจรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้ง2นะครับเกิด voltage fluctuation นะครับที่เกิดจากไอ้ลูปตรงนี้มันกลายเป็นเสาอากาศนะครับแล้วมันก็ไปรับสัญญาณรบกวนจากอะไรก็ไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยนะฮะเมื่อไอ้สายกราวเนี่ยมันอยู่ชิดกับสายที่เป็นสายสัญญาณมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนำกันนะครับและมันก็ไปพร้อมกันนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าปัญหานี้ส่วนใหญ่มักแก้ได้ด้วยระบบบาลานซ์นะครับทีนี้นะครับหลายคนก็จะถามผมว่าโตเห็นมึงเนี่ยพูดแต่ฮัมเนี่ยแล้วมึงไม่พูดถึงเรื่องจีเลยเหรอเสียงจีคือบัสซิ่งนะครับการเกิดเสียงจีเนี่ยมักจะเกิดจากแหล่งจ่ายไฟนะครับของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันใกล้จะไปเต็มทนนะครับหรือว่าห่วยชิบหายนั่นเองนะครับผมมักจะเจอปัญหาเสียงจีกับคอมพิวเตอร์นะครับซะส่วนใหญ่เพราะว่าพวกหม้อแปลงขนาดใหญ่อะแดปเตอร์สวิตชิ่งที่มันมากับโน้ตบุ๊กนะฮะยิ่งจ่ายไฟได้เยอะนะครับมันจะยิ่งมีขยะหรือเสี้ยนพวกนี้ส่งลงกราวเยอะด้วยนั่นเองทีนี้ คือพอมันส่งลงกราวมานะครับเราก็น่าจะรู้แล้วว่ากราวที่เป็นสัญญาณที่ส่งไปมาระหว่างอุปกรณ์ทั้ง2เนี่ยกับกราวที่มันลงดินมันคือตัวเดียวกันซึ่งปัญหาของการเกิดเสียงจีเนี่ยกับการเกิดเสียงฮัมเนี่ยก็แน่นอนนะครับเราก็ควรจะใช้สัญญาณที่เป็นบาลานซ์นะครับถ้าเกิดยังไม่รู้ว่าบาลานซ์กับอันบาลานซ์คืออะไรนะครับกรุณากลับไปดูในวิดีโอบล็อกบทหมู่ Professional Audio ทั้งในเว็บไซต์ของผมและใน Channel YouTube ของผมเลยนะครับเข้าไปดูเลยนะครับแบ่งเป็น Playlist ให้แล้วและเราก็กลับมาสู่คำถามสุดท้ายกันนะครับว่ามันจะทำให้ไฟย้อนจนเครื่องไหม้ได้อย่างไรนะครับผมก็จะบอกเลยว่ามันง่ายมากนะครับง่ายนิดเดียวอย่างที่1เลยนะครับก็คือในกรณีที่คุณไปอยู่ในอาคารที่มันใหญ่มากนะครับแล้วก็Path to Ground เนี่ยมันน้อยมากนะครับหรือว่ามันจะไม่ใช่ Ground จริงอ่ะคือมันอาจจะไปต่อกับพวกบานมุ้งลวดบานเกรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับก็คือมันมีค่า R ที่สูงขึ้นครับดังนั้นนะครับแรงดันตกคร่อมนะครับในพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งเนี่ยของเครื่องใช้ไฟฟ้าใดไฟฟ้าหนึ่งเนี่ยที่มันต่อเข้าหากันจะสูงมากนะครับหลายๆครั้งเนี่ยมันสูงกันทีเนี่ยเป็นหลักเป็น10โวลต์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เชื่อเถอะครับว่ามันถึงจะไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆในชีวิตประจำวันอย่างที่2ครับก็คือพวกสัญญาณที่เป็นขยะครับที่มันส่งมาจากแหล่งจ่ายไฟของอาจจะเป็นพวกโน้ตบุ๊กเนี้ยนะฮะหรือว่าจะเป็นแหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์ที่กินไฟมากอาทิเช่นพวกกล้องพวกงานภาพหรืออะไรมันก็จะส่งขยะมาไอเสียงจีเนี่ยครับมันก็คือเสียงที่เกิดขึ้นนะครับเป็นกระแสสลับนั่นเองนะครับแล้วก็มีโวลต์ที่ค่อนข้างสูงถ้ามันสูงมากพอเนี่ยมันก็จะไหลทำให้อุปกรณ์ที่อยู่ฝั่งในฝั่งหนึ่งหรือทั้ง2ฝั่งไม่ได้นั่นเองนะครับไอโซเลเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราไม่ค่อยเห็นกันมากมายหรอกนะครับเราก็จะเห็นในชื่อของคำว่าฮัมบล็อกเกอร์นะครับฮัมอิลิมิเนเตอร์ที่ทีมภาพเขาใช้กันนะฮะมีขดลวดนะครับปฐมภูมิหรือเดียภูมิอะไรก็ว่าไปแล้วก็พันปั๊บนะปั๊บนะครับโดยสัญญาณนะครับที่มันวิ่งเข้ามาแล้วมันวิ่งออกไปเนี่ยเราชั่งมันก่อนนะครับแต่เราจะเห็นว่ากราวเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีสวิตช์กราวลิฟต์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าในไอโซเลเตอร์บางตัวเนี่ยมันจะยกกราวมาให้คุณเลยนะฮะแล้วก็จะใช้กราวของฝั่งนี้แทนก็ได้นะครับก็คือแล้วแต่ในกรณีไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับก็คือมันก็จะดูเหมือนกับเป็น Passive DI ถ้าถามว่าสามารถนำเอา Passive DI Box เนี่ยมาใช้เป็นไอโซเลเตอร์ได้ไหมนะครับผมก็บอกเลยว่ามันก็ได้ประมาณนึงแหละแต่ว่าไอตัวไอโซเลเตอร์เนี่ยมีความพิเศษอยู่นะครับนั่นก็คือว่าตัวของมันเนี่ยมักจะใช้สำหรับการแปลรูปสัญญาณที่เป็น Professional อยู่แล้วนะครับให้เป็น Professional เหมือนเดิมงงไหมครับ Isolator เนี่ยมักจะแปลงสัญญาณที่เป็น Balance นะครับเป็น Balance นะครับแล้วก็มีค่า Impedance เนี่ยในขดลวดทั้ง2ฝั่งเท่ากันนะครับดังนั้นหน้าที่ของมันนะครับไม่ได้ทำเหมือนกับ DI ซะทีเดียวนะครับมันไม่ได้แปลงจาก High Im ไปเป็น Low Im นะครับหรือว่าแปลงจาก Unbound ไปเป็น Bound นะครับแต่หน้าที่ของมันคือมันแยกวงจรทั้ง2ฝั่งออกจากกันเลยครับและใช้การเหนี่ยวนำตรงขดลวดตรงนี้เนี่ยนะครับในการลดทอนสัญญาณรบกวนนั่นเองทำไมมันต้องทำอย่างนั้นรู้ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่อุปกรณ์เนี่ยมันปล่อยสัญญาณขาออกมานะครับเนื้อสัญญาณเนี่ยมันมักจะเป็นกระแสสลับอยู่แล้วแต่ทีนี้คือว่าไอ้วงจรขยายที่มันปล่อยสัญญาณออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นวงจรขยายที่มีความเพอร์เฟกต์เลิศเลออะไรมากมายนะครับมันจะมีค่า DC offset อยู่นะครับก็คือว่าในตัวของมันเนี่ยจะปล่อยกระแสไฟฟ้ากระแสตรงมาด้วยนั่นเองนะครับสมมุติว่าสัญญาณขาออกเนี่ยสมมติตรงนี้เป็นคอมตรงนี้เป็นมิกก็ได้นะครับสัญญาณวิ่งมาเนี่ยครับถ้ามันมี DC มาด้วยพอมันมากระทบกับขดลวดปุ๊บนะครับหน้าที่ของขดลวดคือไม่ยอมให้ DC หรือกระแสตรงผ่านนั่นเองคุณก็จะได้แต่สัญญาณที่เพียวๆไปนะครับ DC เนี่ยเวลาย้อนเข้าไปนะครับที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการป้องกันไม่ดีนะครับหรือว่าอุปกรณ์ภายในเริ่มเสื่อมเนี่ยมันอาจจะทะลุนะครับแล้วก็เข้าไปทำให้วงจรภายในไม่ได้นั่นเองแต่ถามว่าปัญหาของการไฟย้อนเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยไหมนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้บ่อยอย่างที่คิดเอาไว้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นไอโซเลเตอร์เนี่ยมีไว้ดีไหมก็ดีครับแต่ก็อย่าซื้อเก็บไว้เยอะจนกระทั่งที่แบบเยอะพอกับ DI Box นะครับมันไม่ได้ให้คุณภาพเสียงอะไรที่แตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับมันจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เป็นพวกขดลวดและหม้อแปลงข้างในมากกว่ามีเก็บไว้นะครับก็ดีถ้าใช้ได้ก็ดีแต่ถ้าถามว่าไม่ใช้จะเป็นอะไรไหมโอกาสที่จะเจอดีก็มีแต่มีเยอะไหมก็น้อยนะครับจบแล้วครับแล้วก็เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ